ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามีสร้างข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะหรือว่าท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยหรือว่าคอมพิวเตอร์บ่อยๆเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายนะคะทำให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้เป็นปกตินะคะแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่มีอาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสวมใส่เอาไว้ทั้งคืนเช้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นสุขสดชื่นนะคะว่าเป็นการดูดในเรื่องของพลังงานความร้อนด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะก็หมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนะคะส่วนใครที่สนใจเนี่ยอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่จะส่งข้อมูลนะคะเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนการอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดสำคัญมากนะคะต้องระบุให้ครบถ้วนส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณนินะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2497เวลาเกิด2ทุ่มกว่าๆนะวันจันทร์4ทุ่มกว่าๆวันจันทร์ถูกต้องครับตรงกับวันจันทร์จ้ะถามการเงินถามโชคลาภถามสุขภาพค่ะแล้วก็จะขายรถด้วยกระดุมพระกาลีนะครับปีนี้ก็มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรแต่ว่าในแง่ของรถเนี่ยความจริงผู้อยู่เสมอแหละรถเนี่ยมันขายไม่ยากหรอกฮะแค่เดินไปที่เต็นท์นะครับไม่ได้เหมือนพวกอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ากาลีกระแทกพันธุก็มีโอกาสนะครับที่จะจำหน่ายนะพวกยุทธยานพาหนะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถสุขภาพก่อนสุขภาพหลักๆเลยเนี่ยอังคารกับอาทิตย์เสียปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้ทะเบียนรถเนี่ยเป็นบาปประเคาะซะเป็นส่วนใหญ่เลยมฤตยูเสาแล้วก็ราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแตะที่0 8และ7โดยบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนครับจักรยานยนต์นะ3 6 7ค่ะศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูนะเหมือนกันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 2 8 7ค่ะถึงจะเป็นคู่มิตรก็ตามนะแต่อิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่อย่างที่เรียนแตะคู่หลังฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเมย์นะคะ7มิถุนายน2522ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม5นาทีวันพฤหัสบดีบอกว่าแฟนเอารถไปเนี่ยติดต่อไม่ได้ถามว่าจะได้รถคืนเมื่อไหร่ความรักแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยค่ะแฟนเอารถไปติดต่อไม่ได้จะได้รถคืนเมื่อไหร่เดี๋ยวนะฮะตอนนี้เพิ่งเข้าช่วงย่าง38แต่ถ้าเป็นหมายถึงถ้าหมายถึงในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองอะนะพอเลยวันเกิดมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะรอมชอมหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นก็ต้องลองพยายามติดต่อนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสฉะนั้นก็มีลุ้นในเรื่องของยวดยานพาหนะที่มีโอกาสจะได้คืนเช่นเดียวกันทะเบียนรถ7805ค่ะนี่เหมือนกันเลยครับบาปประเคาะใหญ่ทั้งหมดเลยนะใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะ3เลขแรกนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโดนัท19กันยายน2535ค่ะเวลาเกิด 16:58 นาทีวันเสาร์บอกว่าเป็นลูกจ้างร้านขนมทาโกะรอเจ้าของร้านเขาจะเซ็งร้านให้จะมีโอกาสไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะความจริงของกินเนี่ยของกินถ้าถามว่าเด่นในดวงชะตาของคุณโดนัทหรือไม่จะต้องมีบริการจัดส่งจะต้องมีการจรจะต้องมีการเดินทางและในแง่ของสถานที่ตั้งร้านเนี่ยไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะฉะนั้นถ้าร้านที่เขาให้เซ้งเนี่ย
มันอยู่ข้างในตลาดในศูนย์ขายฝากอะไรพวกนี้ก็พอจะสมรูปนะแต่ถ้าเกิดเป็นติดถนนเส้นหลักผมไม่เชียร์นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้เน้นทำทานกับคนชรานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด27กันยายน2520นะคะเวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงเช้าวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ตอนนี้ดาวร้ายๆก็ทยอยย้ายออกไปเกือบหมดแล้วนะครับทางมฤตยูซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณ7ปีนะราหูก็ย้ายออกตั้งแต่ช่วงมกราที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรออีกสเต็ปนึงฮะรอให้พระพฤหัสบดียกเข้าสู่ราศีเกิดหลัง7สิงหาไปแล้วโดยรวมนะขอให้ตั้งอกตั้งใจมีปัญหาอะไรก็จะคลี่คลายนะถ้าขยันขันแข็งคุณก็จะได้ลาภผลปีนี้ในส่วนของการทำบุญเสริมชะตาเน้นบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณิภานะคะเกิดวันที่18มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิด 15:37 นาทีวันศุกร์เปลี่ยนงานบ่อยมากๆเสริมดวงยังไงดี18มีนา22เนี่ยนะปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์นะฮะนะผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิด18มีนา22ตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยในดวงกัมมะหีนะเนี่ยก็บอกว่าเปลี่ยนงานบ่อยเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเกิดเป็นสมมติฐานที่คุณให้ทำตัวเลขถูกต้องเนี่ยด้วยพื้นดวงเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยๆถามว่าด้านดีก็มีบางทีมันก็ชิปในเรื่องของโอกาสในเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็ลองเช็คสอบข้อมูลอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5กรกฎาคม2536เวลาเกิด 9:40 นาทีนะคะวันจันทร์นี่บอกว่าเลยวันเกิดแล้วหลังวันเกิดนี่ควรระวังอะไรบ้างอีกหนึ่งท่านนะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะตรวจสอบด้วยดีแล้วครับกำกับวันที่เกิดเข้ามาด้วยอย่างนี้แหละจะได้กลับไปรีเช็คอีกรอบหนึ่ง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประภาวีค่ะ21เมษายน2520เวลาเกิด 11:45 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าเมื่อไหร่คนรอบตัวเนี่ยจะหายป่วยมีโอกาสได้บ้างหรือเปล่าแล้วก็คู่ครองเป็นยังไงถ้าในส่วนของคุณเองเนี่ยนะปีนี้พันธุเป็นอายุนะครับก็ต้องมองว่ามีโอกาสสมหวังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนสุขภาพนะครับของคนใกล้ชิดความจริงเข้าย่าง41ไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าย่าง41ไปแล้วเนี่ยจึงจะดีขึ้นอันนี้หมายถึงคนใกล้ตัวนะไม่ใช่ตัวคุณ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณโหน่งค่ะ27มกราคม2512นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องของอาชีพนะคะเป็นพนักงานขับรถนักท่องเที่ยวต่างชาติมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลักษณะงานบริการถ้าถามว่าเด่นในพื้นชะตาหรือไม่แค่พอใช้ได้นะครับยังดีที่มีสีแตะแล้วก็ยังดีที่คุณรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะครับแต่การเงินเนี่ยจะเตือนเยอะๆเลยนะในช่วงรอยต่อ48เข้า49นะครับ49นี่ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามอย่าสร้างภาระอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วตอนนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องที่1แล้วก็รถราที่ใช้อาจจะมีอะไรเสียอะไรชำรุดนะเอาเข้าศูนย์หรือเอาไปตรวจเช็คล่วงหน้าก่อนก็ได้ผมว่าต้องเจออะไรสักอย่างหนึ่งส่วนหลังวันตอนนี้ให้คุณถวายมีดโกนพระสงฆ์8อันส่วนหลังวันเกิดเน้นในเรื่องของซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนถวายวัดเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะดานิตาค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะค่ะ28มกราคม2506ค่ะค่ะคืนวันอาทิตย์ 02.2 ตี 2.12 ฟ้าสว่างคือวันตี 2.02 ค่ะขอโทษค่ะตี 2.2 นาทีค่ะค่ะฟ้าสว่างคืออะไรคะคือวันจันทร์นะคะโอเคก็วันสากลเป็นวันจันทร์เนาะแต่ว่าคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54
อ่ะมีอะไรอยากจะสอบถามเชิญเลยครับมีสินค่ะอันดับแรกของคุณตอนนี้จะหมดไหมเข้าย่าง54ความจริงดาวการเงินในช่วงอายุย่าง54เนี้ยผมถือว่าดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับถูกไหมฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงอายุย่าง53ถูกไหมถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะครับปีนี้ก็พอหายใจหายคอคล่องขึ้นแต่ถามว่าถึงจะหมดไปเลยหรือไม่ยังนะฮะของคุณเนี่ยอาจจะต้องรอเข้าช่วงย่าง54ขออภัยเข้าช่วงย่าง54แล้วก็ลอยต่อเข้าย่าง55สภาพคล่องจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆฮะนะมันจะค่อยๆ คลี่คลายนะปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วปีหน้าก็จะเบาลงอีกแต่ผมกลัวว่าคุณจะไปทำธุรกรรมอะไรเพิ่มหรือเปล่าคือหมายถึงว่าจะก่อหนี้เพิ่มหรือเปล่าใช่ค่ะยอมรับว่าตอนนี้เพิ่มมาแล้วหนึ่งก้อนเห็นไหมล่ะคือมันภาวะจำยอมอะค่ะไม่เป็นไรก็เรียนให้สบายใจว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมายถึงต้นปีหน้านะก็จะดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ยังไม่หมดอย่างที่ผมบอกยังไม่หมดแล้วที่เป็นห่วงเลยนะคือจังหวะเวลาที่ดีจริงๆโปร่งจริงๆคือเข้าย่าง56เรื่องเงินนะครับ55เต็มย่าง56ครับค่ะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าคะคือมีอาชีพรับตักอักษรทั่วๆไปอะค่ะแล้วตอนนี้ได้ออกจากมา1หลังจ้ะก็จะยึดอาชีพตัวนี้อะค่ะเป็นตัวเลี้ยงชีพตลอดชีวิตพอจะไหวไหมแก้ซ่อมปะชุนเปลี่ยนทรงตัดขากางเกงค่ะค่ะด้วยพยายามเน้นกลุ่มที่ผมว่าค่ะนะปักอักษรส่วนหนึ่งก็แล้วไปแต่ว่าผมอยากให้คุณเน้นงานซ่อมงานแก้หาทำเลดีๆนะอาจจะเป็นในตลาดใหญ่ๆก็ได้ผมเห็นโอ้งานเขาเยอะมากจริงอันนี้เหมาะกว่าการที่จะปักจำได้ไหมที่เคยพูดสะดึงหรืออะไรนะที่เขาต้องใช้อะไรเป็นตัวสะดึงค่ะสะดึงนะก็ให้เพิ่มในเรื่องของพวกงานซ่อมงานแก้เข้าไปด้วยแล้วจะดีแล้วจะอยู่รอดค่ะแล้วจะอยู่รอดครับดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคดวงนี้ต้องบอกก่อน1ก็หาเงินได้ตลอดนะถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในเรื่องของการเข้าหุ้นหวังค่ะตรงนี้หวังนิดนึงนะในเรื่องของการเข้าหุ้นไม่เอาหรือแม้กระทั่งความรักก็ไม่ค่อยจะสมหวังลงตัวง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้าทำธุรกิจอะไรก็ทำเล็กๆนะไม่จำเป็นอย่าไปเข้าหุ้นกับใครเสียเปรียบนะครับก็ได้ผู้ช่วยได้แฟนคนใหม่มาตอนนี้จ้ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขามีตำหนิไหมอ่ะถ้าคนใหม่มีตำหนิไหมตำหนิคือยังไงคะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้มีไหมครับอ๋อใช่ค่ะก็พอสมควรถ้าได้แบบนี้พอได้ค่ะนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในอดีตถ้าเคยคบหากับใครส่วนใหญ่เราต้องตามใจเขานะดูเหมือนเราจะแข็งนะแต่ความจริงไม่ใช่อยู่กับใครเสียเปรียบหมดนะแต่เอาเป็นว่าคนเนี้ยคุณได้ของเสียแล้วมันจะไม่เสียค่ะนะก็ขอให้โชคดีครับก็มีแก้ดวงอะไรไม่ฝากระวังเรื่องของพวกคดีความนะนิดนึงแล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ให้ชีวิต3เดือนและ12ตัวรู้สึกตอนนี้มันเจ็บเหมือนจะเป็นด้านปีกมดลูกข้างซ้ายอะค่ะราหูกาลีและพื้นชะตาศุกร์กาลีระวังพวกสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์ไปเช็คซะแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งอะนะหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้ครับค่ะนะเสริมดวงอื่นไม่มีนะคะสุขภาพล้วนๆสุขภาพปีนี้ล้วนๆเลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณรักษาค่ะอาจารย์จ้าเช่นเดียวกันครับด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณยานิสาค่ะ14ตุลาคม2513เวลาเกิด 18:01 พุธกลางคืนความรักโชคลาภการเงินเป็นยังไงคะ 18:01 พุธกลางคืนนะความรักโชคลาภการเงินเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วตอนนี้ดาวการเงินคุณก็เสียอยู่
แต่ปัจจัยบวกก็ยังพอมีครับติดขัดอะไรเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมกู้ยืมในระบบผมเชียร์นอกระบบผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังไม่มีคู่มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่แล้วนะครับปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยให้พ้นตุลาไปแล้วจึงจะดีขึ้นเบอร์โทรศัพท์13ค่ะ13มหาอุดนะครับก็บอกแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะมีโอกาสเป็นหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของธุรกิจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมศักดิ์นะคะ8มิถุนายน2511เวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงวันเสาร์ถามว่าเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่ามีชื่อมาให้เลือกประมาณ3ชื่อด้วยกันที่ความจริงเรื่องชื่อเนี่ยก็คุยกับทางทีมงานนะน้องๆเนี่ยก็พูดกันมาหลายปีแล้วนะว่าอยากให้ผมตั้งชื่อให้บ้างเดี๋ยวไม่แน่นะครับใกล้ๆนี้อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชื่อโดยตรงเลยนะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับถ้าได้ตารางเวลาที่แน่นอนเดี๋ยวเจอกันนะครับชื่อดีหรือไม่วันเสาร์วันเสาร์ค่ะชื่อเดิมคือสมศักดิ์ค่ะสมศักดิ์ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หน่อยสิโตนะฮะไทยค่ะแล้วก็มีชื่อใหม่มาให้เลือก3ชื่อด้วยกันสามชื่อเลยชื่อแรกเลยค่ะทิวัฒน์ททหารสระอิทิวแหวนบรรยากาศต่อเต่าทอถุงกรันทิวัฒน์แมวชื่อที่สองค่ะธนกรอันนี้ดีอยู่แล้วก็ไก่เราเรือนะธนกรชื่ออาจารย์ผมด้วยนะครับเลขกษัตริย์ก็สวยเดี๋ยวลองดูว่ารวมกับนามสกุลธนกรใช้ได้ค่ะครับสุดท้ายธนวัฒน์ธนวัฒน์วัฒน์ทบุญเท่านอนหนูกรันใช้ธนกรใช้ธนกรดีครับความรักล่ะคะปีนี้ระวังปลวกขึ้นบ้านระวังของหายนะความรักถ้ามีคู่หลังวันเกิดไปแล้วประคับประคองให้ดีในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาก็หลังวันเกิดเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหมวยค่ะ8ตุลาคม2539เวลาเกิด 3:31 วันอังคารการงานการเงินเนื้อคู่สุขภาพเขามีการเงินการเงินคู่ครองสุขภาพวันอังคารนะวันอังคารถ้าเบิ้ลมามันต้องมีอะไรไหมเดี๋ยวกันนะฝากระวังผมเตือนเรื่องผมว่าอาจจะเป็นเรื่องงานหรือจะเป็นงานเงินคืออย่างนี้ฮะกรรมกาลีเนี่ยไม่สบายใจก็ได้นะมีปัญหาก็ได้หรือมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามรักษาสถานภาพนะครับสภาพคล่องปีนี้จริงๆแล้วยังไม่ห่วงมากนะครับถึงอาจจะมีภาระเดิมผูกพันอยู่แต่ว่าที่ห่วงจริงๆคือเข้าย่าง21นะเกณฑ์การเงินเสียนะครับส่วนคู่ครองคนรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสุขภาพ2ทางฮะทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิด SMS ส่งมาที่422-1606ใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ